เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวละคร ECA ตัวล่าสุดนะครับของเกมแล้วก็บอลโดคังนะครับนั่นคือทาเลสนะครับผมเนาะก็เป็นตัวที่ ECA มาแล้วคอมบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับด้วยความสามารถที่แบบเป็นผู้นำแคทมูวี่บอส 170% อย่างเถื่อนเลยนะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็มันบวกเยอะเป็นทั้งซับทั้งดาเมจแถมสตันด้วยแถมพวกตัวดีแอตแทกดาวอีกโอ้คือแบบเป็นตัวที่เหมาะกับด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์แบทเทิลโรดมากๆแถมถ้าไม่ตายมีโอกาสติดสตันด้วยนะครับโคตรดีนี่คือผมมองว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เป็นตัวเทพซูเปอร์แบทเทิลโรดกับเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยคุณมีเขาเยทีคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนและเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูเลยนะว่าเล่นจริงแล้วเป็นยังไงโหดเยี่ยมขนาดไหนนะครับเกมที่ผมจัดมาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนก็ยืมเป็นทางด้านของทาเลสเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่มีเวลาไปอัพลิงสกิลนะครับเพราะว่ามัวแต่เล่นวอลทัวร์นาเมนต์อยู่เหนื่อยเหลือเกินวอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะก็โอ้โหเปลืองเวลาชีวิตแบบสุดๆไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเทสดูดีว่า Extreme Super Battle Road ในด่านของบูวี่บอสอ่ะทาเลสตัวนี้จะโหดเยี่ยมแล้วก็ซับทีมของเขาได้ขนาดไหนนะครับผมไปถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับมารอบนี้คือแบบว่าดับเบิลทาเลสไปเลยนะครับมันจะต้องลบ 40% นะมันจะต้องลบ 40% นะเพราะว่าทาเลส2ตัวไงมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าจะโหดเยี่ยมขนาดไหนใช่ไหมมันทับกันไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันทับกันหรือเปล่านะฮะแต่น่าจะทับปะลองดูดิลองไม่ใช้ถ้าไม่ตายไม่ใช้อะไรเลยนะเราไม่ใช้ไอเทมอะไรนะไหนดูดิอยากรู้อะว่ามันจะทับไหมถ้าทับมันจะต้องตีไม่เข้านะโอ้โห4.1 ล้านโอ้โหทาเลส2ตัวคือเถื่อนมากเพื่อนโอ้พระเจ้านั่นไงบอกแล้วตีไม่เข้าดีตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยดูดิ3.7 ล้านตีทางนี้โอ้โหทาเลส2ตัวนี่คือ OP จะจัดเลยไปดูนะโดนเท่าไหร่อยากรู้เท่าไหร่400,000 100,000คือสีแพ้ทางด้วยนะครับโอ้โหคือแบบยังเถื่อนเลยเถื่อนมากๆนะโอ้โอเคโอเคมากเลยแต่ตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะครับเหตุผลที่บอกว่าไม่ดีคืออะไรเราต้องกินเลือดหน่อยนิดนึงแล้วนะครับไม่ไหวนะฮะกินเลือดแล้วก็ใช้ไอเทมด้วยไม่ไหวแล้วเพราะมันเดี๋ยวเจฟีตายแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะว่าเจฟีถ้าไม่กินเลือดตายแน่นอนนะเพื่อนโอเคโอเคเล่นนี่เลยโบลี่อันนี้บ้าย้ำโอ้โหลงไป 10,000 โอ้โหเจฟีดลบไปครับโบลี่ตัวนี้ตั้งแต่ที่ผมได้มาไม่เพิ่งมาใช้เนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้ใช้นะฮะโบลี่คืออยากแปลงร่างอ่ะอยากรู้ดาเมจตอนแปลงร่างอ่ะ3,000ใช่ไหมเลือดต่ำกว่า 80% ผมว่านี้น่าจะได้อยู่นะโอเคมาเฮ้ยลืมไปโอ้จานในบ้านอ่ะสะท้อนพลังเอฟีแปลงร่างอย่างนี้ไม่น่าได้เห็นทาเลสแปลงร่างเลยฮะโอเคเฮ้ยทาเลสนี่น่าสนใจนะคือเรียกว่าอะไรโอ้โหคือพลังป้องกันของเจฟีล่อมาเยอะมากๆเลยครับนั้นก็ตายไปก่อนเลยครับตัวแรกแล้วก็สตันไปครับสตันโกหังให้ได้นะฮะคือไม่น่าตีให้เข้าแล้วล่ะโดนแอตแทกดาวด้วยเรามีไอเทมด้วยนะผมว่าโอฮังทีไม่เข้านะฮะโอ้โหไม่เข้าก็บ้าแล้วก็สองแซวนี่มันส่งกับเป็น Extreme Super Battle Road นะครับผมโอ้มันยิงแรงโคตรเลยเพื่อนอื้อ4.5 ล้านนะครับจื้อเข้าไปตันด้วยไงล่ะมาดิโอเคไล27,000ไม่เข้าหรอกเพราะว่าเรามีไอเทมไงชนะ4ด้วยเพิ่นต่อไปยังไม่แปลงร่างนะครับสำหรับ
ทาเลสนะเพราะว่าเรียกว่าอะไรมันยังไม่ออกมาต้องอีกเทิร์นนึงแต่น่าจะได้แปลงนะครับว่าเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วอุ้ยเอ้ายังไม่แปลงหรองงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่ซีเรียสนะครับมาโอ้โห 26,000 นะครับไม่มีไอเทมเนาะ 26,000 นะกระตันมาดูเออโหโคตรแรงนะครับเราก็ยังไม่ได้แปลงร่างทีเนาะเออทาเลสแหมโอเคตายได้ก่อนนะฮะเอาล่ะครับผมเรามาดูตอนที่ทาเลสแปลงร่างกันบ้างดีกว่านะครับว่าดาเมจของเขาจะพุ่งสูงขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมพอดูก่อนนะว่าลิงคู่ใครดีสุดนะตอนนี้นะครับลิงคู่กับทางด้านของโบลี่น่าจะดีสุดแล้วครับผมมาดูครับดาเมจของเขานะครับผมอันนี้คือไม่สแต็กนะโบลี่กับฟีเซอร์อย่าไปดูมันนะไอ้สองตีมันสแต็กมานะครับดาเมจนะครับของทาเลสนะครับจะอยู่ที่338,000นะครับโคตรเยอะเลยนะครับพลังป้องกันอยู่ที่250,000นะครับโอ้โหนี่คือตัวละครของเพื่อนดาวลุ้งนะครับเอาเรื่องจะจัดโอ้โหลิงเต็ม10ด้วยเฮ้ยสวยอยู่นะโอ้คือเราจะได้เห็นแบบดาเมจแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมตายเด็ดขาดนะครับผมจะกินเลือดเข้าไปเลยคือไม่รู้แหละคือขอเทสอ่ะเออผมไม่ขอไม่เทสความแทงความถึกด้วยกันผมว่าถึกอยู่แล้วนะครับผมเนาะขอเทสดาเมจแบบเพียวๆเลยอ่ะทำได้ขนาดไหนนะครับสำหรับทาเลสตัวนี้นะครับผมเออเพราะความสามารถของทาเลสตัวเนี้ยคือต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะ500,000เนี่ยอันนี้คือมันทำไม่ตายไงได้ทำไม่ตายมันก็บวกไป500,000เนี่ยโอ้โหคือมันบวกเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆคือตัวของมันเองนะครับสแต็กหลังจากที่แปลงร่างแล้วนะครับสแต็กทุกอย่างของเขานะครับจะบวกไปที่ 200% นะครับเป็นอะไรที่โคตรเยอะเลยนะครับสำหรับทาเลสตัวนี้นะครับมันเลยทำให้คิดความทำแต่จริงก่อนที่มันจะแปลงร่างได้เนี่ยมันมีข้อเสียด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวผมจะไปพูดรวมหน้าสุ่มนะว่าข้อเสียของมันคืออะไรนะครับผมสำหรับทาเลสตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรเถื่อนเลยนะครับผมโอเคมาดูดิดาเมจของเจ้าจะทำได้สักเท่าไหร่กันเชียวมา3,500,000 นะครับก็อยู่ในระดับปกติกับร่างแรกนะไม่ได้ต่างกันร่างแรกจะวิ่งอยู่มา300,000แต่นี้วิ่งไป35,000นะครับก็โอเคนะครับสำหรับทาเลสเนาะคือโอเคมากๆเลยนะครับเอาละครับเรามาดูสรุปความน่าใช้ของทาเลสนะครับหลังจากที่ผมไปลองมาแล้วนะครับในหลายแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัลติเมทเลสโซนผมไปลองมาแล้วนะบอกเลยว่าเรียบร้อยครับขี้แตกแน่นอนครับตายแน่นอนครับไปไม่รอดครับทาเลสเนาะเออซูเปอร์แบทเทิลโรดเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์แบทเทิลโรดไปได้หมดไปได้เกือบทุกที่เลยนะครับมันจะมีแค่บางด่านนั่นแหละที่เอาทาเลสไปไม่ได้นะครับอย่างเช่นพวกด่านพวกท่านบิวอะไรพวกนี้ที่เป็นเทพทำลายล้างอะไรพวกนี้เนาะเออก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับพวกอัลติเมทเลสโซนนี่ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับผมแต่ถ้านอกนั้นด่านอื่นอ่ะบอกเลยว่าทาเลสตัวนี้คือโหดมากๆซับเพื่อนข้อดีอย่างเดียวเอ้ยไม่อย่างเดียวทุยข้อดีที่ดีมากเลยคือการซับเพื่อนที่แบบโหดเวอร์วังอลังการมากซับง่ายซับดีคือมันบวกแอตแทกให้กับเพื่อน 40% นี่แม่งเยอะมากๆเลยครับเยอะแบบโคตรเลยนะครับผมแถมมีความสามารถที่จะลดพลังโจมตีของตัวละครประเภทซูเปอร์คือตัวละครประเภทฝ่ายดี 20% เล่นซูเปอร์แบทเทิลโรสสบายเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์แบทเทิลโรสสบายผมย้ำหลายรอบว่ามันสบายจริงๆนะครับใครมีนี่คือเซิร์ฟโกลบอลนี่รอเลยอ่ะใครดาวลุ้งนี่ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณจะเห็นแล้วไหมว่าดาเมจที่ทำได้วิ่งอยู่ประมาณ3,000,000-3,500,000แปลงร่างก็วิ่งอยู่ประมาณเนี้ย3,500,000-3,800,000อะไรประมาณนี้คือแบบโหดมากผมบอกเลยว่าโหดมากๆตัวนี้คือเป็นตัวละครที่ทำออกมาดีนะผมชอบเลยทำออกมาเดี๋ยวแบบเออไปที่ไหนก็ต้องเอาไปด้วยสมมติถ้าเกิดไปเล่นตัวท้ายล้วนหรืออะไรเงี้ยต้องมีตัวเนี้ยติดอยู่ในทีมของคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับเพียวไซย่านะครับผมตัวร้ายมูวี่บอสอะไรพวกเนี้ยทาเลสไปได้หมดเลยนะครับไปกับทีไหนก็อร่อยเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวซับที่ผมมองว่าแม่งดีระดับต้นๆของเกมโลคังเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะเรามาดูข้อเสียมั้งข้อเสียที่ผมเจอเลยนะจริงๆข้อเสียมันต้องบอกมันน้อยมากๆเลยนะข้อเสียมันไม่ค่อยมีอะไรนะด้วยความที่ตัวมันค่อนข้างครบเครื่องอะจริงๆนะครบเครื่องยังไงคือสแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกันสตันอีก
นะครับแล้วก็ตัวของมันเองก็ซับเพื่อนอีกคือมันข้อเสียมันน้อยสิ่งเดียวที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียของทาเลสนะครับอย่างเดียวเลยคือการแปลงร่างนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่าเลือดต่ำกว่า 30% นะแปลงร่างอันนี้ผมต้องขอกราบขอโทษเพื่อนเลยนะครับจริงๆคือแล้วผมมาดูอีกทีนึงเว้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อนมันคือเลือดนะครับต่ำกว่า 80% ใน3เทิร์นนะครับจะมีโอกาส 30% 3ฟังให้ดีนะครับ 30% ในการที่จะแปลงร่างแม่เจ้าสรุปก็คือแปลงร่างโคตรยากเลยอันนี้ผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนสังเกตด่านเมื่อกี้ก็คือเจอโกคูสีม่วงใช่ไหมคือผมต้องเลี้ยงเลือดของทาเลสให้ได้แบบต่ำกว่า 80% แบบนานมากนานโคตรเลยมันก็ยังไม่แปลงร่างนะครับอันนี้คือแบบปวดหัวเลยนะคือแบบจะรีวิวเนี่ยมันรีวิวไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ยอมแปลงร่างเอออันนี้คือถามว่าข้อเสียไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าร่างต้นอ่ะมันก็คือร่างต้นมันก็โหดอยู่แล้วไงสำหรับทาเลสอ่ะร่างต้น160นี่ก็เก่งแล้วนะร่างรอง200อ่ะคือมันโหดแต่มันก็ยังคงซับเพื่อนนะครับเออมันคือมันอาจจะไม่ได้บวกพลังโจมตีให้เพื่อนนะแต่อย่างน้อยมันยังซับขี้ให้ไงเออแค่นี้ผมก็ดีนะแต่แบบเสียดายนะมันแปลงร่างไปยากไปนิดนึงคือแบบพอเราต้องการให้มันแปลงใช่ไหมมันไม่แปลงเว้ยแต่พอแบบเราไม่ต้องการมันแปลงเออนี่ก็ค่อนข้างงงเหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะแปลงร่างหรือไม่แปลงร่างอ่ะคือทาเลสก็ยังโหดเหมือนเดิมใช้ได้เลยคือถ้าแปลงร่างก็จะเก่งแบบก้าวกระโดดไปอีกขั้นนึงเลยนะครับส่วนไม่แปลงร่างก็ไม่เป็นไรซับเพื่อนได้นะครับโหดเหี้ยมมากๆเลยถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมก็นิดนึงแล้วกันนิดนึงนิดเดียวนะครับผมเนาะก็ไปเล่นด่าน Super Battle Road Extreme Battle Road อ่ะผมแทบไม่ได้แปลงร่างเลยรู้มั้ยคือแบบมันจบก่อนอ่ะหรือไม่ก็ไม่ติด 30% แม่งน้อยโคตรเลยมึงสัก 50% ก็ยังดีนี่ 30% ไม่ต้องแปลงเลยนะครับผมสําหรับทาเลสตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่าโหดเต็ม10ผมให้10เต็ม10เลยได้มั้ยไม่อวยนะแต่ให้10เต็ม10เลยได้มั้ยจริงๆนะเว้ยให้10เต็ม10เลยได้มั้ยคือมันดีมากๆอ่ะมันซับดีนะครับมันซับดีมากๆเลยนะครับผมขอให้10เต็ม10เลยแล้วกันนะเป็นตัวตีละครที่ออกแบบการ ECA ได้แบบว่าว้าวโคตรเลยโคตรแบบมากๆเลยคือแบบโอ้โหเถื่อนจริงตัวเนี้ยตัวสีแดงตกงานหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเออตัวสีแดงตกงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้สำหรับผมแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมไม่มีสีแดงแล้วอ่ะผมก็ว่ามันน่าจะตกงานแหละเนาะไอ้นี่มันซับแบบเถื่อนอะเถื่อนมากๆเลยอะเนาะก็ตัวสีแดงก็รอ ECA ก่อนแล้วกันเนาะแต่ก็น่าจะอีกนานนะครับผมตัวสีฟ้านี่แบบโอ้โหสุดยอดนะครับ10 10ไปเลยสำหรับทาเลสตัวนี้นะครับเพื่อนๆคีย์ความคิดเห็นว่ายังไงหนูว่าเฮ้ยพี่มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับผมเนาะนี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับก็สุดท้ายเนี่ยใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม